ทุกท่านมาจากที่ต่างๆมาด้วยความมุ่งหวังต่อธรรมคำว่าธรรมถ้าจะเทียบก็เหมือนน้ำที่สะอาดสำหรับชะล้างสิ่งที่สกปรกทั้งหลายให้สะอาดไปได้ผู้ที่สกปรกก็คือเราที่จะนำน้ำมาชำระก็คือเราจะสามารถนำน้ำมาได้มากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแต่ละรายละรายไปน้ำในสถานที่นี้ได้แก่ธรรมธรรมมีทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลผู้สกปรกก็คือเราก็หมายถึงใจเป็นตัวประธานเป็นตัวรับความสกปรกและความสะอาดทั้งหลายอยู่ที่ใจใจเป็นพื้นฐานเป็นตัวประธานอันสำคัญที่จะให้สิ่งเหล่านี้แทรกได้คือสิ่งที่สกปรกมากน้อยแทรกได้สิ่งที่ดีแทรกได้เพราะอยู่ในวงสมมุติด้วยกันดีสำหรับแก้ชั่วน้ำสะอาดก็คือฝ่ายเหตุอันเป็นสมมุติเหมือนกันแก้สิ่งสกปรกซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันออกได้เป็นลำดับลำดาตามขั้นภูมิของสิ่งนั้นๆทั้งสองฝ่ายส่วนเป็นผลในหลักธรรมชาติอันแท้จริงนั้นเป็นอีกอย่างนอกจากทำฝ่ายเหตุอันเป็นส่วนสมมุติและสิ่งสกปรกมากน้อยโดยลำดับซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยกันนี่อยู่ในขอบเขตแห่งสมมุติมีความสลายตัวไปได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ธรรมชาติที่นอกสมมุตินั้นไม่สามารถจะตั้งชื่อได้แต่ทราบได้ชัดเจนภายในจิตใจเราทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชของเรานักปฏิบัติของเราเกิดมาในท่ามกลางแห่งความสกปรกคือสิ่งที่จะพาให้เกิดนั่นแหละนั่นเรียกว่าสกปรกไม่ใช่ธรรมชาติแท้สัตว์แต่ละตัวละตัวมีอย่างเดียวกันกับมนุษย์เราใจก็คือความรู้เหมือนกันแต่มนุษย์เรารู้ภาษีภาษามีความฉลาดยิ่งกว่าสัตว์จึงสามารถประพฤติปฏิบัติตัวได้พูดดีก็ทราบพูดชั่วก็ทราบว่าบาปบุญคุณโทษก็ทราบสอนวิธีแก้วิธีถอดถอนชะล้างก็ทราบด้วยเหตุนี้ธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนอันเป็นอุบายที่ถูกต้องซึ่งได้รับผลมาแล้วจากพระพุทธเจ้าพระองค์นำมาสอนเราจึงสามารถรับไว้ได้ศาสนาจึงสถิตอยู่ที่แดนมนุษย์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ต้องตรัสรู้ในแดนมนุษย์นี้ทั้งนั้นเพราะมนุษย์เป็นภาชนะที่เหมาะสมกับธรรมทั้งหลายการปฏิบัติที่จะกำจัดสิ่งที่สกปรกซึ่งได้กล่าวมาผ่านมาแล้วนั้นต้องใช้อุบายวิธีมีความจงใจอย่างแท้จริงถ้าสักแต่ว่าทำไม่เกิดประโยชน์ขอให้พากันทราบไว้ด้วยเหตุนี้การแนะนำสั่งสอนหรือดูด่าว่ากล่าวหมู่เพื่อนจึงต้องมีอยู่เสมอเ
เพราะแสลงตาในกิริยาที่ทำมันไม่ใช่เป็นทางที่จะชำระสะสางแม้การแสดงออกนั้นเป็นกิริยาเหมือนการชำระสะสางก็ตามแต่มีอีกอันหนึ่งที่แทรกอยู่นั้นมันไม่ใช่การชำระความเผลอความไม่รอบคอบความไม่ตั้งจิตตั้งใจนั่นแหละเรียกว่าเผลอเหล่านี้เป็นแต่เพียงกิริยาที่ทำไปเฉยๆการทำความเพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้มีสติเป็นสำคัญมากทีเดียวสติเป็นตัวยืนโรงเลยสติสัมปัตตปัฏฐิยาสติมันตั้งได้มากน้อยย่อมมีความรู้สึกตัวและเป็นผลแก่ผู้ทำไปตามกำลังอย่างการตั้งสติได้กิเลสประเภทต่างๆย่อมหนาแน่นมาดั้งเดิมการที่จะประกอบความภาคเพียรให้ได้ดังใจหมายในเบื้องต้นเช่นให้จิตสงบแล้วสงบตามความต้องการทีเดียวเลยนั้นแม้จะมีได้ก็เป็นจำนวนน้อยมากนอกจากคิปาพิญญาคือผู้ที่สามารถจะรู้ได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นนอกนั้นต้องได้ใช้ความพยายามเต็มสติกำลังความสามารถเพราะกิเลสหนาแน่นภายในใจเราจะทำอย่างออมแรงอย่างนั้นหรือทำในลักษณะขี้เกียจขี้คร้านฝืนทำไปอย่างนั้นฝืนก็มีชั่วขณะนอกนั้นก็ปล่อยไปตามยถากรรมเสียเช่นนี้ยังไม่มีกิเลสตัวใดหลุดลอยออกไปเลยคำว่ากิเลสนั้นเป็นชื่ออันหนึ่งเท่านั้นแต่หลักธรรมชาติของมันจริงๆแล้วอยู่กับจิตเนี่ยที่ว่ากิเลสกิเลสเรายกขึ้นมาเป็นปุคลาธิฐานเช่นอย่างการต่อสู้กับมันดังนั้นอย่างนี้คือความขี้เกียจมันก็เป็นภัยอันหนึ่งหรือเป็นข้าศึกอันหนึ่งความขยันก็เป็นเครื่องต่อสู้อันหนึ่งความอดความทนของเราก็เป็นเครื่องต่อสู้แต่ยกเป็นเรื่องของบุคคลก็เรียกว่านักขึ้นต่อกรกันหรือต่อสู้กันอย่างนี้เป็นนามธรรมด้วยกันทั้งสองอย่างถ้าจะพูดแต่นามธรรมอย่างเดียวผู้ฟังก็ไม่สามารถจะจับได้ทุกข้อทุกแขนงไปจึงต้องใช้เป็นปุคลาธิฐานบ้างธรรมาธิฐานบ้างคือยกสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นบุคคลเข้ามาเปรียบเทียบบ้างพูดเรื่องเป็นเรื่องธรรมะล้วนๆบ้างซึ่งล้วนแล้วแต่อุบายวิธีที่ท่านเคยปฏิบัติดำเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วด้วยนำมาชี้แจงตามเรื่องราวที่เคยผ่านมาแล้วนั้นให้ผู้ฟังทั้งหลายได้เป็นที่เข้าใจและรู้วิธีปฏิบัติพร้อมกับการปฏิบัติตามที่เข้าใจนั้นคำที่ว่าหนักก็คือจิตเป็นผู้แบกภาระแห่งสิ่งที่หนักนั้นไม่มีอันใดที่จะหนักมากยิ่งกว่ากิเลสทุกประเภทภายในจิตใจนี่พูดตามหลักธรรมชาติที่ได้ทดสอบที่จะพิจารณากันระหว่างธรรมกับกิเลสให้ละเอียดละออถึงใจแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วจริงที่รบรวนกวนใจอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่อื่นใดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งเพแต่เราไม่ทราบว่ากิเลสเป็นเช่นไรกิเลสกับเราจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสุดท้ายก็ไปยอมรับกันอย่างไม่รู้สึกตัวเลยว่านั่นกับเราเป็นอันเดียวกันหรือเราเป็นนั่นนั่นเป็นนี้เป็นเรื่องของเราไปซะหมดทั้งที่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเพราะสติปัญญาไม่ทันหรือยังไม่ได้ใช้สติปัญญาหรือสติปัญญายังไม่ลึกซึ้งพอที่จะทราบกิเลสประเภทนั้นนั้นได้นั้นไม่สนใจ
ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่ากิเลสกับธรรมเป็นอย่างไรบ้างทั้งที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละดวงละดวงนั่นแหละนี่สำคัญจริงเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมและได้ศึกษาธรรมมาพอสมควรแล้วจงประมวลความรู้ความเข้าใจทั้งหมดนั้นเข้ามาสู่จุดเดียวคือใจตั้งจุดสนามรบลงที่ตรงนี้อย่าคิดคาดคะเนถึงภายนอกว่าจะมีกิเลสอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดหรือความศักดิ์สิทธิ์วิเศษความสุขความสบายจะอยู่ในที่อื่นที่ใดนอกจากอยู่ที่ใจนี้แห่งเดียวเท่านั้นนี่คือความจริงความหนักก็หนักอยู่ที่ใจการแสดงออกเพื่อเป็นผลแห่งความหนักใจขึ้นมาก็แสดงออกที่ใจการแก้การชำระก็ต้องแก้ที่ใจกำจัดกันที่ใจเพียรก็เพียรดูที่ใจของตนเองซึ่งเป็นต้นเหตุที่จะแสดงสิ่งต่างๆออกมาส่วนมากมีแต่ส่วนเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมจะแสดงออกได้น้อยมากถ้าไม่ตั้งจิตตั้งใจเข้มงวดกวดขันจริงๆก็ไม่ทราบว่าเรื่องธรรมจะแสดงขึ้นมาได้ในระยะใดขนาดใดนี่ในขั้นเริ่มแรกจึงต้องยากลำบากเป็นธรรมดาเพราะเราเริ่มงานนี่หนักมากและเคยหนักมานานเราเริ่มงานที่จะปฏิบัติตนเพื่อความลดหย่อนผ่อนเบาในความหนักทั้งหลายลงไปนั้นต้องอาศัยความหนักอีกประเภทหนึ่งหรือความทุกข์เพราะการประกอบงานนั้นเป็นพื้นฐานอีกเช่นเดียวกันเพราะทุกข์นี้เป็นผลมาจากความเพียรและเป็นความทุกข์ที่ผิดกันกับนิเรศถึกขึ้นมาเป็นไหนๆทุกข์นี้เป็นเรื่องของธรรมที่ผิดขึ้นมาเพื่อแก้ที่เรศประเภทต่างๆซึ่งหนักอยู่มากภายในจิตใจค่อยลดน้อยลงไปเป็นความฟุ้งซ่านปกติของจิตจะอยู่เป็นสุขอยู่เป็นตามธรรมดาไม่ได้ต้องดีดต้องดิ้นคิดนั่นคิดนี้อดีตอนาคตไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเบื่อหน่ายตื่นจางก็คือเรื่องของกิเลสกล่อมหัวใจสัตว์โลกนั่นแหละนี่เป็นหลักธรรมชาติแท้เป็นมาอย่างนี้จึงต้องอาศัยบทบริกรรมภาวนาซึ่งจะเป็นคู่ปรับกันกับความฟุ้งซ่านนี้ผู้ที่ยังไม่เคยภาวนาก็ได้อาศัยบทสมถะธรรมเข้ากล่อมจิตใจกำหนดอนาปานสติหรือทำบทใดก็ให้รู้อยู่กับทำบทนั้นด้วยการบังคับบัญชาหนักเบาก็เป็นงานของเราจนใจเกิดความสงบขึ้นมาภายในตัวเองก็เป็นผลแห่งธรรมอันหนึ่งที่แสดงออกมาว่าเป็นความสุขจิตเมื่อสงบย่อมเป็นสุขถ้ายังไม่สงบเราก็เคยเห็นแล้วมันเป็นสุขที่ไหนอย่าคาดอดีตอนาคตซึ่งจะเป็นอุปสรรคเครื่องตัดทอนความเพียรของตนลงไปอดีตอนาคตไม่มีความหมายผู้ที่สร้างความหมายดีชั่วแท้อยู่ที่ใจให้กำหนดลงตรงนี้เบาก็เบาที่ใจนี่แหละด้วยความเพียรของเราที่หนักเบาลงมากน้อยจะเบาลงที่ใจเพราะความเพียรหนักเข้าไปโดยลำดับหนักเพื่อความเบาเรามีเหตุผลเป็นเครื่องยืนยันกันอยู่แล้วว่าเป็นกิจที่ต้องทำไม่เพียงพูดว่าควรทำพระพุทธเจ้าก็ทรงหนักพอแล้วนั่นพระองค์ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ใดทรงบึกบึนไปตามพระสติกำลังความสามารถของพระองค์เองสำหรับพวกเรามีแนวทางตำหนักตำราไว้ย่ำร้อยแล้วมีหนำซ้ำยังมีครูมีอาจารย์แนะนำโดยถูกต้องดีงามอีกด้วย
ถึงไม่มีอะไรที่จะน่ารูปหน้าอันน่ารูปรูปคำคำทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยความถูกต้องจริงๆเช่นสอนให้ตั้งสติบังคับบัญชาจิตใจจิตใจมันผ่าผลมากน้อยเพียงไรตั้งสติบังคับบัญชาหักห้ามจิตใจของตนมาจะได้ความทุกข์มากน้อยไม่สนใจกับความทุกข์เพราะความเปลี่ยนนั้นแต่สนใจในจุดที่ว่าจิตผ่าผลนั่นให้ยอมตัวด้วยการฝึกทรมานของตนเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมันจะเหนือทำไปได้อย่างไรความผ่าผลของจิตก็ผ่าผลเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เป็นไปการบังคับบัญชาจิตใจหรือการฝึกทรมานจิตใจก็เพราะอำนาจแห่งธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องปราบความผ่าผลของจิตอันเป็นไปเพราะอำนาจของกิเลสนั้นให้สงบตัวราบลงไปโดยลำดับเป็นจริงที่ถูกต้องอยู่แล้วมีแนวทางอยู่แล้วท่านสอนไว้แล้วเป็นแต่เพียงว่าเราจะทำตามนั้นหรือไม่เท่านั้นเองไม่ใช่เป็นเรื่องรูปคำอะไรเลยเป็นทางที่ถูกถ้าทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่สงสัยนอกจากนั้นท่านก็สอนอุบายวิธีการพิจารณาในทางปัญญาเพราะอย่างยิ่งอสุภะเป็นหลักใหญ่มากสำหรับจิตที่มีกิเลสประเภทธรรมดาสามัญต้องได้ใช้สิ่งนี้มากพิจารณาข้างนอกก็พิจารณาเถอะเป็นมากด้วยกันเป็นพิจารณารูปข้างนอกเป็นรูปหญิงรูปชายส่วนมากก็ท่านพิจารณาก็คือรูปตรงกันข้ามรูปที่เป็นวิสภาคนั่นเองมันเป็นเชื้อเสริมไฟพิจารณาเพื่อจะดับก็ต้องพิจารณาอสุภะอสุพังตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เครื่องเสกสรรตั้นยอหาความจริงไม่ได้แต่เป็นความจริงถ้าพิจารณาในความเป็นอสุภะสุภะนั้นต่างหากเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งหมดเรายังยอมเชื่อมาได้จนขนาดนี้เชื่อของปลอมแล้วทุกข์เพราะของจอมปลอมนั้นทุกข์มาได้มากมายขนาดไหนนับกับใดกันใดมาจนป่านนี้เรายังไม่เคยอิ่มพอยังไม่เคยเห็นโทษของความจอมปลอมที่ธรรมชาติที่เรียกว่ากิเลสนั้นเสกสรรตั้นยอหรือกล่อมใจเรามาเรายังไม่เห็นเบื่อเห็นโทษของมันเลยนั่นคือความจอมปลอมโดยแท้การพิจารณาอสุภะอสุพังอนิจจังทุกขังอนัตตาความแตกความดับความสลายความไม่สวยไม่งามความเป็นปฏิกูลโสโครกเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเนื้อของเราด้วยเพราะเป็นความจริงอย่างนั้นนี่คือธรรมเพื่อแก้เคาะสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่เสกสรรปั้นดอกขึ้นมาแล้วก็ยึดถือสำคัญมั่นหมายจนแกะไม่ออกและไม่สนใจจะแกะไม่สนใจจะแก้ไม่สนใจจะถอดจะถอนเลยเพราะเชื่ออย่างจมดิ่งทีเดียวทีนี้จะถอนความจมดิ่งนั้นด้วยอุบายของธรรมซึ่งเป็นความจริงล้วนๆด้วยการพิจารณาในทางปัญญาพิจารณาตรงไหนให้จิตจ่อตรงนั้นสติอยู่ตรงนั้นปัญญาเดินแยกแยะดูสภาพต่างๆของร่างกายหมดทั้งร่างนี้มีอะไรที่ว่าสวยว่างามนั้นอะไรมันสวยมันงามตื่นหลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลงในของไม่มีตื่นในของไม่มียึดในของไม่มีสำคัญมั่นหมายในของไม่มีนั่นเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นโมฆะจิตตื่นลมตื่นแรงตื่นความสำคัญมั่นหมายตื่นกลมายาเพลงของกิเลสทั้งหมดมานานเท่าไหร่อุบายแห่งธรรมซึ่งเป็นของจริงที่จะชะล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องผลิตขึ้นมาพระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วว่าปัญญาแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันในส่วนร่างกายของตนและของผู้อื่นใดก็ทำโลกธาตุนี้เป็นเหมือนกันหมดพิจารณาให้ถึงความจริงเอาให้มากจิตใจจะได้สงบตัวลงไปก็คือว่าถูกกับยาเพราะเป็นความจริงแยกแยะดูให้ดี
วันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่ต้องกำหนดเวลาเอาให้เห็นความชำนิชำนาญความแจ่มแจ้งตามความจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในสกลกายนี้และจะเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาของเราเองไม่เกิดขึ้นจากที่ใดแห่งใดแหละจะเกิดขึ้นจากที่นี่พิจารณาให้จริงให้จังเราได้ถูกขังถูกกล่อมมานานแล้วจิตดวงนี้จนไม่สนใจจะหาทางออกเกิดขึ้นมาก็มาเจอเอาอันนี้เลยเพราะสิ่งนี้พาให้เกิดสิ่งนี้พาให้ตายหรือพาให้เป็นอยู่นี้เอาธรรมซึ่งเป็นของจริงแทรกเข้าไปพิจารณาให้เห็นเอาดูให้ชัดร่างกายดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปมันสะอาดที่ตรงไหนมันสวยงามที่ตรงไหนหนังสวยงามอะไรแล้วดูที่หนังรองเท้างามอะไรสดสวยที่ตรงไหนหนังเรากับหนังรองเท้าผิดกันที่ตรงไหนหนังหญิงหนังชายเป็นหนังเหมือนกันเสกสรรตั้นดอกันไปว่าหญิงว่าชายที่ไหนนี่ก็คือแฝงขึ้นมาแฝงขึ้นมาเป็นสิ่งที่แฝงขึ้นมาหลักธรรมชาติแล้วหนังดูเข้าไปถึงเนื้อแม้แต่หนังภายในก็ดูเถอะข้างนอกนี่ก็มีแต่มูลเต็มไปหมดที่เหงื่อที่ใครมีตรงไหนที่เป็นความสะอาดสะอ้านเป็นความสวยความงามในภายนอกที่เป็นเครื่องประดับหน้าร้านว่าสวยว่างามนี่ว่ากันเอาเฉยๆจากผิวเข้าไปบางๆนิดเดียวเท่านั้นก็จะเจอสิ่งที่จกกระปกสมมุมไปหมดรอบตัวแล้วพิจารณาเลือกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นตั้งแต่ธรรมชาติที่เป็นของปฏิกูลโสโครกทั้งมวลถ้าหนังไม่ห่มห่อไม่หุ้มห่อไว้นี้ดูกันไม่ได้เลยไม่ว่าหญิงว่าชายดูกันไม่ได้ทั้งนั้นหนังบางๆนี่แหละเป็นเครื่องพรางตาให้บุรุษตาฝางได้หลงเพราะฉะนั้นจึงเอาปัญญาสอดเข้าไปแทรกเข้าไปให้เห็นตามความจริงของสิ่งนี้และทะลุปุโปร่งไปหมดทั้งภายนอกภายในรอบสกุลกายทั้งภายนอกทั้งภายในแล้วจะติดจะพันจะรักจะชอบกันที่ตรงไหนแล้วอะไรจะมากดทวงจิตใจที่ว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความรักความสงวนมันมาจากไหนถ้าไม่มาจากความจอมปลอมที่ไปสำคัญมั่นหมายเอานี้เท่านั้นไม่มีที่มาปัญญาทำลายลงไปเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนนอกจากนั้นกำหนดลงไปเลยหนังเปื่อยเน่าพังทลายลงไปเส้นเอ็นทนไม่ไหวขาดหลุดลุ่ยกระจัดกระจายไปกระดูกแต่ละท่อนละท่อนถึงเช่นเอ็นรัดดึงไว้นั้นขาดลงไปส่วนภายในตับไตไส้พุงอาหารหมาอาหารเก่าซึ่งเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่แล้วด้วยความปฏิกูลโสโครกมันยิ่งแสดงตัวให้เห็นอย่างชัดเจนออกมาพังทลายลงไปอ้าวจุดไหนเป็นจุดที่น่ารักใคร่ชอบใจเป็นจุดที่น่าสงวนชวนชมมีตรงไหนคำว่างามอยู่ตรงไหนคำว่าหญิงว่าชายอยู่ตรงไหนน่ารักตรงไหนน่าสงวนตรงไหนเป็นสาระแก่นสารที่ตรงไหนดูแล้วหมดทั้งร่างหายึดเอาไม่ได้เลยแม้เท่าเข็มเล่มหนึ่งก็ไม่มีในร่างกายนี้เรามาตื่นลมตื่นแรงกันอะไรเนี่ยปัญญาชัดลงไปเมื่อเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจิตจะต้องถอนตัวออกมาแล้วพร้อมกับเกิดความสลดสังเวชตนนะโอ้โหทำไมแต่ก่อนอยู่ด้วยกันมานานก็ไม่รู้ไม่เห็นกันวันนี้ได้เห็นแล้วเหรอได้รู้แล้วเหรอและสิ่งเหล่านี้เพิ่งมีวันนี้เท่านั้นเหรอถึงได้มาเกิดได้มาเห็นกันวันนี้ความจริงก็คือปัญญาเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้สิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดปัญญายังไม่เกิดก็ไม่เห็นไม่รู้นั้นปัญญาจึงต้องคิดขึ้นมาอยู่เฉยๆให้เกิดปัญญาเป็นไปไม่ได้ต้องพินิจพิจารณาหลายสันหลายคมหากมีแยบขึ้นมาให้สะดุดใจจุดหนึ่งจุดหนึ่งหรือขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่ละขณะนี้มีคุณค่ามากพูดถึงเรื่องปัญญาแล้วสะดุดขึ้นมาตรงไหนตรงไหนเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสามารถทำลายกิเลสได้มากมายกายกองนี่เรื่องของปัญญาท่านก็สอนมาอย่างนี้
นี่คือมรรคฝ่ายเหตุแก้กิเลสอันเป็นสมมุติด้วยกันเป็นลำดับตำดาเข้าไปใจไม่เคยสงบก็สงบเพราะที่ไม่สงบก็เพราะความหลงนั่นเองเมื่อรู้แล้วไปวุ่นกับอะไรวุ่นหาอะไรจึงต้องใช้ปัญญาเป็นสำคัญแล้วขณะจิตมีความให้จิตมีความสงบก็ให้ทำอย่างจริงจังจนเกิดความสงบไม่สงบด้วยอุบายวิธีของสมถะต้องใช้อุบายปัญญาตีต้านเข้ามาจนกระทั่งจิตไม่มีที่ไปละหมอบด้วยอำนาจของปัญญาใช้เถอะวิธีใดซึ่งเป็นวิธีถอดถอนกิเลสแล้วเป็นใช้ได้ทั้งนั้นเราอย่าไปคำนึงเฉพาะคำพีบาลานที่ท่านจดจารึกไว้พอประมาณและเป็นส่วนกลางๆเท่านั้นไม่พอกับความต้องการกิเลสมีมากมายอุบายวิธีที่จะนำมาแก้กิเลสซึ่งเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนที่จะผิดขึ้นมาได้ก็ควรให้เกิดมีขึ้นตามสิ่งเหล่านั้นมีมากมายธรรมมีอยู่ทั่วไปท่านนะหินลับปัญญาก็มีอยู่ทั่วไปสิ่งที่จะทำลายจิตใจก็มีอยู่ทั่วไปถ้าใจโง่เสียอย่างเดียวเท่านั้นถ้าใจฉลาดแล้วมองไปที่ไหนเป็นหินลับปัญญาไปหมดเวลาใจโง่มองไปที่ไหนมีตั้งแต่ข้าศึกคอยกัดคอยฉีดเคี้ยวกลืนซะจนแหลกทั้งติดตัวไม่ตายให้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายเคี้ยวกลืนซะจนไม่เป็นผู้เป็นคนนั่นเวลามันโง่มันเป็นอย่างนั้นจิตเวลาจิตของเราโง่กิเลสมันยิ่งฉลาดเวลาจิตของเราฉลาดด้วยธรรมกิเลสมันก็หมอบด้วยขาดสะพั่นลงไปด้วยเป็นลำดับลำดาเนี่ยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอุบายที่ถูกต้องทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะน่ารูปคำพ่อสอนตามความจริงอย่างนี้เอาให้จริงเรามากันมากมายมาจากที่ต่างๆมุ่งเพื่ออัดเพื่อทำแต่ลำพังตนเองไม่สามารถก็ต้องเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์มีในฐานะว่าเป็นหมู่เพื่อนเสกสรรว่าเป็นครูเป็นอาจารย์มาเคารพนับถือก็ได้แสดงอัดทำให้ฟังเต็มไม่เต็มหน่อยเต็มสติกำลังความสามารถไม่เคยปิดบังลี้ลับไว้เลยแม้แต่น้อยและพูดตามความจริงด้วยอาถรรพ์ด้วยไม่ได้คุยได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นจริงๆเวลาจะทำจิตให้สงบนี้ก็ไม่ใช่เล่นเป็นข้าศึกใหญ่โตเหมือนกันที่ต่อสู้กันก่อจะได้รับความสงบพอเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นปลายมีหลักมีเกณฑ์ภายในใจพอจะยับยั้งชั่งตัวได้ด้วยความสงบนั้นเป็นต้นทุนก็หนักไม่ใช่เล่นเหมือนกันสงบจนกระทั่งเอาให้ได้เมื่อไรได้ทั้งนั้นนั่นแหละจิตที่เคยคึกขนองฟังอยู่เอาให้สงบเมื่อไรได้ทั้งนั้นทำไมเป็นไปได้อย่างนั้นก็เพราะความชำนาญในความสงบด้วยอุบายวิธีการของตนเองที่เคยปฏิบัติมานานจนช่ำชองสงบเมื่อไรก็ได้เป็นต้นทุนอันหนึ่งแล้วก็ออกพิจารณาเมื่อถึงเวลาที่ควรพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เป็นปัญญาจริงๆไม่ต้องห่วงใยในความสงบทำหน้าที่การงานทางด้านปัญญาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาใช้ปัญญามากๆจิตใจจะรู้สึกอ่อนเพลียร่างกายก็อ่อนเพลียเหมือนกันแล้วให้เข้าพักสู่ความสงบไม่ต้องยุ่งกับปัญญาในขณะนั้นเหมือนกันถึงเวลาที่จะควรเดินทางสมถะทำหน้าที่ของสมถะก็เอาให้จริงให้จังไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับวิปัสสนาถึงเวลาจะดำเนินงานทางด้านวิปัสสนาก็ไม่ต้องมาเป็นอารมณ์ห่วงใยกับสมถะทำหน้าที่ของวิปัสสนาไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่คือการปฏิบัติโดยถูกต้องสม่ำเสมอหากเป็นโอกาสอันหนึ่งที่เราจะทราบในตัวของเราเองว่าการใดที่ควรจะเข้าสู่สมาธิภาคสงบและการใดที่ควรจะออกทางด้านวิปัสสนาคือพิจารณาโดยทางปัญญา
ในอาการแห่งธรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งกายคตาสติเป็นสำคัญมากมีตั้งแต่ภาคพื้นไปถึงขั้นกลางกายเป็นสำคัญผู้ใดพิจารณาร่างกายไม่หยุดไม่ถอยผู้นั้นจะเห็นความสงบอันละเอียดละออของจิตจากนั้นก็ปล่อยกันได้กิเลสที่เกี่ยวกับเรื่องกายเพราะเป็นขั้นๆตอนมีภาวนาก็นานผลปรากฏอย่างไรบ้างเหมือนไม่ในเรื่องได้ราวมันสมเหตุสมผลกันมาสาอบรมได้อย่างไรหรือเราหวังอะไรในโลกนี้ว่าจะเหนือธรรมไปมีอะไรบ้างในโลกที่เราเคยอยู่เคยเป็นเคยตายมาแล้วนี้จะเหนือธรรมมีที่ตรงไหนถ้ามีโลกก็ควรวิเศษไปนานแล้วเพราะได้เคยจมอยู่กับโลกนี้มานานด้วยไม่มีใครที่จะมาเป็นคู่แข่งกันได้ล่ะเพราะเป็นนักจับจองวัฏวนคือความเกิดแก่เกิดตายมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วมีใครเป็นผู้วิเศษวิโสยิ่งกว่ากันเพราะสิ่งเหล่านี้บ้างไม่เห็นนี่แหละที่เราจะพยายามแบกว่าตัวของเราออกในสิ่งที่เราหาความวิเศษศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมันไม่เจอเพียงนี้จะหาด้วยธรรมธรรมคืออะไรสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมฟาดลงไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำอันประเสริฐเลิศโลกจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุแห่งธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ไม่สงสัยขอให้จริงเถอะสำคัญอยู่ที่ข้อปฏิบัติเอาจริงเอาจังอย่าไปคำนึงถึงเรื่องอำนาจวาสนามีมากมีน้อยเป็นเรื่องของกิเลสกล่อมใจทั้งนั้นมันละเอียดมากกิเลสแทรกอยู่ในวงความเพียรนั่นแหละไม่ว่าความเพียรประเภทใดขั้นใดกิเลสประเภทนั้นขั้นนั้นต้องแทรกไปอยู่เสมอเพราะเป็นคู่แข่งกันไม่แทรกกันได้ยังไงผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบได้แล้วยิ่งผ่านไปด้วยแล้วยิ่งทราบได้หมดอย่างละเอียดละออไม่สงสัยความที่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ดื้อปราบสิ่งเหล่านี้ให้ราบไปหมดไม่มีซากกิเลสแม้ตัวเดียวเหลืออยู่ภายในใจเลยเท่านั้นนั่นแหละที่นี่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในโลกที่เราเคยผ่านมานี้มีอะไรเป็นคุณเป็นโทษต่อจิตใจดวงนี้เราจะได้มองเห็นชัดเจนโดยไม่ต้องสงสัยว่ามีกิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเมื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นข้าศึกอีกเลยทำไม่เคยเป็นข้าศึกต่อผู้ใดนะมีแต่ความเป็นอิสระเสรีอากาลิโกหาการสถานที่ร่ำเวลาไม่ได้คงเส้นคงวาอบอุ่นก็พูดไม่ถูกเสียนะท่านให้ชื่อขึ้นมาอีกว่าความบริสุทธิ์ของจิตความเป็นอิสระของใจนี่เลยเป็นเจ้าของมันควบคุมบังคับมันชากดขี่ข่มเหงย่ำยีตีแหลกอยู่ตลอดแต่ไม่ตายจิตสลบสลายไปก็ไม่ตายมันต้องเอาธรรมเข้าแทรกเอาธรรมเข้าช่วยจนกระทั่งกิเลสแตกกระจายไปหมดจากใจแล้วทีนี้ธรรมฝ่ายเหตุก็หมดปัญหาไปแล้วทีอันนั้นเราจะว่าผลก็ไม่ถนัดใจที่จะพูดแล้วทีนี้แต่ส่วนมากโลกสมมุติหนึ่งมีต้องเรียกว่าธรรมฝ่ายผลกันสำหรับธรรมชาติที่รู้ธรรมชาติที่เห็นธรรมชาติที่เป็นของท่านผู้รู้ผู้เห็นนั้นท่านไม่พูดท่านไม่ตั้งชื่อตั้งนามพอทุกอย่างอยู่ในนั้นพอเหมาะพอสมทุกอย่างแล้วในธรรมชาติอันนั้นนั่นคือว่านอกสมมุตินอกอย่างนั้นเองไม่ได้นอกเหนือฟากเมฆฟากหมอกไปที่ไหนเลยอดีตก็หมดอนาคตก็หมดปัจจุบันก็รู้เท่าคือรู้เท่าโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่รู้เท่าเพราะการกำหนดจดจ่อต่อสู้กันอย่างนั้นนั่นเป็นเชิงรบนะนี่ชัยชนะได้ชัยชนะแล้วคำว่ารบรบติดไม่มีเป็นอิสระเป็นความรู้เท่าโดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องเสียสันตันยอไม่ต้องมีท่าต่อสู้อะไรเป็นธรรมชาติของตนสมบูรณ์ในตนของตนเอง
ถ้าจะพูดถึงผลก็คือผลแห่งการปฏิบัติมาหนักเบามากน้อยตะเกียบตะการมาเพียงไรเหล่านั้นเป็นปุ๋ยอันดีที่เยี่ยมทีเดียวเป็นเครื่องสนับสนุนให้ถึงจุดนั้นเราไม่พอใจกับเหตุเพื่อผลอันนั้นแล้วเราจะพอใจกับอะไรมีที่สงสัยตรงไหนโลกนี้ที่ไม่มีป่าช้าอยู่ที่ไหนก็ป่าช้าติดกับตัวของเราเราสงสัยที่ไหนอะไรพิเศษจากป่าช้าพิเศษโลกนี้มีป่าช้าแต่ละท่านละขันมีป่าช้ามีความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ด้วยกันก็พิเศษตามกันหมดการที่รู้เท่าทันสาเหตุแก้สาเหตุที่จะให้เกิดมีป่าช้าการเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเหล่านี้ออกจากใจและโดยสิ้นเชิงนั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งเป็นสิ่งที่เราควรเสาะแสวงอย่างดีนั่นทัพทรัพย์อันประเสริฐเลิศยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายในไตรโลกธาตุนี้พากันตั้งใจอย่าสนใจกับสิ่งใดนอกจากทางเดินของตนงานของตนเท่านั้นเป็นสำคัญสำหรับเราผู้ต้องการความพ้นทุกข์ผู้ต้องการแก้สิ่งที่ปักเสียบอยู่ภายในจิตใจได้แก่กิเลสประเภทต่างๆให้หมดไปมีความสนใจอยู่จุดนี้เท่านั้นงานนี้เป็นงานใหญ่โตเป็นงานสำคัญมากสำหรับเราผู้เที่ยวข้ามพ้นจากวัฏสงสารเห็นงานเราอื่นเราได้ว่าเป็นของสำคัญจะมาเหยียบย่ำทำลายงานอันชอบทำนี่ให้หมดทางเดินพอด้อยลงด้อยลงก็หมดทางเดินคนเราเป็นอย่างนั้น ทำน้ำเหมือนน้ำสะอาดชะล้างลงไปที่มันสกปรกตรงที่มันสกปรกน้ำจะยกหนักบ้างก็ยอมเลยความสกปรกมีมากต้องเอายกน้ำให้หนักๆมากๆ มันจะพอกันกิเลสมันหนาแน่นก็ฟาดกันลงให้เต็มเหนี่ยวตายเพราะอำนาจกิเลสเราเคยตายมานานแล้วพบใดชาติใดมีแต่ตายเพราะอำนาจของกิเลสตายเพราะอำนาจของธรรมยังไม่เห็นเอาให้เห็นให้ธรรมและกุศลาเราเองเป็นไรมีแต่กิเลสมันอกุศลาธรรมอกุศลาธรรมธรรมที่จะมากุศลาธรรมานยังไม่มีเอาธรรมกุศลาธรรมาแปลว่าอะไรแปลว่าความฉลาดอกุศลาธรรมาแปลว่าความโง่ตายด้วยความโง่เกิดด้วยความโง่ถึงเรียกว่ากิเลสมันอกุศลาทำแล้วพวกเราให้โง่ให้โง่อันนี้อกุศลาธรรมนี่เป็นกุศลาตายด้วยกุศลาเป็นไรไปมันมีอะไรที่น่าเสียดายแล้วมีเกิดกับตายเท่านั้นในโลกนี้กิเลสมันพาคนให้ตื่นโลกพาจักให้ตื่นโลกมันมีคำว่าความพอดิบพอดีในโลกนี้มันจะเสียหญิงยิ้มย่องว่าดิบว่าดีว่าวิเศษวิโสหน้ามีแล้วมาด้วยกันทุกคนทุกคนก็อยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงอะไรก็มีอยู่แล้วมันทางไม่พอเรื่องของกิเลสต้องปีนคอกปีนลูกกรงอยู่นั้นตลอดแหละจะพาให้สัตว์โลกอยู่ด้วยความสงบเย็นใจไม่มีถ้าไม่ใช่ธรรมถ้าทำมีมากน้อยนั่นมีได้มีความร่มเย็นเป็นสุขสงบตัวได้และรู้จักประมาณจนเป็นสุขเต็มตัวขึ้นมาเพราะการปฏิบัติระมัดระวังตัวเสมอกับผู้ปฏิบัติสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมีอะไรอะไรบ้างอย่าเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสำคัญโดยถ่ายเดียวที่ไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาจะกลายเป็นค่าสิทธิ์ต่อเราโดยไม่รู้สึกตัวปัจจัย4นั่นมีอะไรบ้างเป็นเครื่องอาศัยชั่วการชั่วเวลาพอให้ดำเนินไปด้วยความสะดวกสบายในธรรมทั้งหลายของเรานี้เท่านั้นอันนี้เป็นหลักใหญ่ชีวิตประพฤติปฏิบัติเอาให้จริงให้จังเราอยากได้ยินได้ฟังเพื่อนฝูงที่มาปฏิบัติได้เห็นผลอะไรบ้างขึ้นมาสมกับแนะนำสั่งสอนด้วยความเหนื่อยยากลำบากเรื่อยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วอุบายวิธีคือว่าอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนนั้นเป็นแต่เพียงว่าแง่หนึ่งแง่หนึ่งเท่านั้นที่จะเป็นต้นทุนให้เรานำเข้าไปหรือเป็นสิ่งหยิบยืมจากท่านเพื่อเข้าไปสร้างตัวของเราให้เกิด
ผลดอกผลขึ้นมามันเป็นต้นทุนหนุนกันเป็นกำไรขึ้นไปโดยลำดับนับด้วยการพินิจพิจารณาของเราเองนี่เป็นหลักสำคัญมากต่อไปนี้ท่านบรรยายอธิบายหมู่เพื่อนครับ